กท.เปิดตัวโครงการไทยสู้โวยส่งใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิก2024กีฬาวันที่26กรกฎาคม2567 19:23 น.นกกท.เปิดตัวโครงการสุดยิ่งใหญ่ไทยสู้โว้ยรวมพลังส่งแรงใจเชียร์ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยโอลิมปิกเกม2024รวมพลังไทยเชียร์ไทยส่งแรงใจทัพนักกีฬาสู้ศึกมหกรรมกีฬาระดับโลกโอลิมปิกเกม2024ที่จัดขึ้นณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ผ่านโครงการไทยสู้โว้ยปลุกกระแสการรับรู้สร้างแรงจูงใจคนไทยทั้งประเทศร่วมชมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬาทีมชาติไทยคว้าชัยชนะนำความภาคภูมิใจและชื่อเสียงสู่ประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้ณลานกีฬาอเนกประสงค์ในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเปิดตัวโครงการไทยสู้โว้ยกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024รวมทั้งการแข่งขันพาราลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีนายแพทย์มีชัยเอ็นวูดรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายบริหารร่วมพูดคุยในประเด็นความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมชิงชัยในมหกรรมโอลิมปิกเกม2024พร้อมด้วยฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2004ออนอุดมพรพลศักดิ์แชร์ถึงประสบการณ์การแข่งขันโอลิมปิกที่ผ่านมานายแพทย์มีชัยกล่าวว่าหนึ่งในภารกิจสำคัญของกกท.คือการส่งเสริมศักยภาพด้านการกีฬาและการสนับสนุนให้นักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับนานาชาติโดยการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33หรือโอลิมปิกเกม2024จัดขึ้นตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม-11สิงหาคม2567ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสถือเป็นมหกรรมกีฬาระดับโลกมีนักกีฬาจากกว่า200ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้ส่งนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกม2024จำนวน17ชนิดกีฬาอาทิเทควันโดมวยสากลและยกน้ำหนักรวมทั้งสิ้นจำนวน51คนมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกของไทยทั้งด้านชนิดกีฬาและนักกีฬาโดยจำนวน37คนเป็นนักกีฬาหน้าใหม่ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญที่นักกีฬาไทยจะได้แสดงความสามารถและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนคนไทยในการส่งกำลังใจให้ทีมนักกีฬาไทยกกท.ได้เปิดตัวโครงการไทยสู้โว้ยซึ่งเป็นกิจกรรมสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024เพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมส่งกำลังใจชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาตลอดจนสร้างการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนถึงการพัฒนาศักยภาพความเป็นเลิศด้านกีฬาของนักกีฬาทีมชาติไทยกกท.มุ่งมั่นพัฒนานักกีฬาไทยเพื่อยกระดับสู่สากลโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักกีฬาไทยได้เข้าร่วมการแข่งขันสั่งสมประสบการณ์สร้างผลงานและชื่อเสียงให้ประเทศทั้งในระดับภูมิภาคระดับทวีปและระดับโลกสำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2024ในครั้งนี้นักกีฬาไทยทุกประเภทได้มีการเตรียมความพร้อมและทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักซึ่งกกท.คาดหวังว่าโครงการไทยสู้โว้ยจะสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสนใจในการชมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยที่เข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกเกมในครั้งนี้รวมถึงพาราลิมปิกเกม2024ที่จะจัดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ที่ฝรั่งเศสเช่นเดียวกัน
พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมติดตามชมและเชียร์ให้กำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยชนะนำความภาคภูมิใจและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยรองผู้ว่าการกกท.กล่าวสำหรับกิจกรรมในงานเปิดตัวโครงการไทยสู้โว้ยประกอบด้วยโอลิมปิกเอ็กซิบิชันนิทรรศการโอลิมปิกเกมดิจิตอลเชียร์ฮีโร่กิจกรรมส่งกำลังใจให้ฮีโร่นักกีฬาไทย3รูปแบบได้แก่1ดิจิตอลเชียร์ส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งสามารถส่งสติกเกอร์ข้อความอีสติกเกอร์และพิมพ์ข้อความอีแชทเพื่อให้กำลังใจ 2. Letter Post Cheerเขียนข้อความให้กำลังใจลงบนกระดาษรูปหัวใจและใส่ในกล่องอะคริลิกหัวใจส่งใจไปปารีส2024และ 3. Photo Prop Cheer ส่งกำลังใจผ่านป้ายข้อความด้วยการถ่ายรูปคู่กับป้ายบนฉากหลัง Photo Backdropนอกจากนี้ยังมีโซนสปอร์ตฟันไทยว่าวโซนกิจกรรมเกมกีฬามหาสนุกเชียร์แดนคอมเพทิชั่นแข่งขันเต้นเชียร์สนั่นโลกแฟนมีตแอนด์คอนเสิร์ตกระทบไหลฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก2008สมจิตจงจอหอดารานักแสดงเบสรักวานีคำสิงภูมิเกียรติภูมิบรรลือชัยฤทธิ์และคอนเสิร์ตจากศิลปินวง FLIวง NEVONE รวมทั้งการปล่อยขบวนโอลิมปิกทรูปการาวานเพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขันโอลิมปิกเกม2024พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมชมเชียร์และส่งกำลังใจให้นักกีฬาไทยโดยหลังจากการเปิดตัวโครงการในวันนี้กกท.จะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมชมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมผ่านจอเล็ดขนาดใหญ่ณลานกีฬาอเนกประสงค์ในร่มการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากในวันที่ 6-10 สิงหาคม 2567 เวลา 16.00 ถึง 20.00 น.และกิจกรรมทรูปการาวานเพื่อสร้างกระแสการชมและเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2024รวมจำนวน9จุดในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมส่งแรงใจและแรงเชียร์ให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยชนะในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2024ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสผ่านโครงการไทยสู้โว้ยได้ที่ www.thaisuvoy.com พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวที่ Facebook กองประชาสัมพันธ์กกท.พิธาไม่รู้เพลงคิดถึงลุงตู่กลับมากระหึ่มโซเชียลเตือนนักการเมืองต้องเร่งกู้ศรัทธาการเมืองวันที่26กรกฎาคม2567 15:24 พิธาไม่รู้เพลงคิดถึงลุงตู่กลับมากระหึ่มโซเชียลชี้เป็นหน้าที่นักการเมืองต้องสร้างศรัทธาให้ประชาชนทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเมื่อวันที่26กรกฎาคม2567ที่ชุมชนบุญร่มไทรกทม.นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อและประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงเพลงคิดถึงลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีกลายเป็นไวรัลกระหึ่มโซเชียลว่ายังไม่ทราบไม่ได้ตามในโซเชียลก็เลยไม่เห็นนายพิธากล่าวว่าเรื่องนี้เป็นหน้าที่นักการเมืองปัจจุบันรวมถึงตนเองด้วยที่ต้องสร้างศรัทธาหาทางออกให้กับประชาชนในการแก้ปัญหาเช่นวันนี้ที่ลงพื้นที่ชุมชนเมืองเราในฐานะสดและนักการเมืองปัจจุบันต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดถ้าเป็นไปได้ผู้สื่อข่าวบอกว่าเพลงคิดถึงลุงตู่ดังมากในติ๊กต็อกมียอดการเข้าชมเป็นล้านนายพิธากล่าวว่าจริงหรือเปล่าผมไม่ได้มีเวลาเล่นโซเชียลขนาดนั้นเดี๋ยวต้องกลับไปดู